ครับสวัสดีนะครับผมพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duelings นะครับผมนะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำมือใหม่นะครับผมนะในเรื่องของการใช้เพชร เปิดซองนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดซองแบบไหนจะหาของสามัญยังไงนะครับผมนะอันนี้วิดีโอนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของการเปิดหาของสามัญในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะนะครับผมนะอันนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของการใช้เพชรในการเปิดซองที่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับในการหาของสามัญที่เอาไว้ใช้ในการปรับเด็กของเรานะครับหลังจากที่เราแบบว่าจัดเด็กได้แบบว่ามีเมตาอยู่ในใจแล้วแล้วเราจัดเด็กอะไรเมตาอะไรไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เพชรในการเปิดซองหาสามัญว่าช่วงไหนคุ้มที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งช่วงที่คุ้มที่สุดเนี่ยครับมันจะมีโปรรายการพิเศษคือโปรเพชรครึ่งราคานะครับผมปกติเนี่ยการ์ดที่เราเปิดซองเนี่ยเราจะต้องเปิดใช้เพชรถึงประมาณ50ต่อ1ซองถูกต้องไหมครับนะฮะแต่ว่าโปรครึ่งราคาโดยการใช้เพชรซื้อเนี่ยเป็นโปรพิเศษนะครับผมจากทางโคเนี่ยให้เราที่สายฟรีเนี่ยมันก็พอที่จะเล่นได้บ้างนะครับคือนอกเหนือจากแบบโปรโมชั่นของพวกสายเติมต่างๆอะไรพวกนี้พวกโปรแถม SR UR ทั้งหลายแหละหรือโปรรีโอเพ่นอันนั้นก็มีกันมาเยอะอยู่แล้วนะอันนี้คือเขาก็จะให้ผู้เล่นที่สายฟรีใช้เพชรเป็นหลักเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้หาของสามัญได้นะครับโดยมีโปรโมชั่นในเรื่องของการใช้เพชรครึ่งราคานะครับโปรซึ่งโปรเพชรครึ่งราคาเนี่ยจะมาไม่บ่อยนะครับจะมาไม่บ่อยปีนึงเนี่ยจะมีประมาณ2ไม่เกิน3ครั้งเต็มที่นะครับแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งล่าสุดคือครบรอบ4ปีนะครับครบรอบ4ปีของเกม Duel Link ที่ออกมานะครับผมนะก็คือมันก็จะนอกเหนือจากจะมีของแจกต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโปรมีแถมแจก UR SR ตัวดีมต่างๆนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแทรกออกมาก็คือโปรโมชั่นเพชรครึ่งราคานะครับอันเนี้ยคือผมบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากๆเนี่ยครับโปรโมชั่นแคมเปญเนี่ยฮะsell for selection buy for select box 50% of game purchase นะครับซึ่งโปรเนี้ยเป็นโปรที่เหมาะมากๆสำหรับสายฟรีที่อยากจะเก็บหาสามัญเพื่อเอามาใช้ในเด็กเอามาใช้ในการปรับเด็กต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละช่วงของมันก็จะมีบล็อกไหนถึงบล็อกไหนนะครับไม่ได้หมดทุกบล็อกถึงปัจจุบันนะไม่อย่างนั้นโคมันก็ขายของไม่ได้นะครับก็จะรวบรวมชุดเก่ามาในระดับหนึ่งนะครับอย่างตอนรอบของภาคเซลล์มาตอนกันยาตุลาผมก็เคยพูดไว้อยู่ว่ามีโปรโมชั่นเพชรครึ่งราคามานะครับรู้สึกตอนนั้นน่าจะถึงชุดที่11เองนะครับชุดถึงบล็อกชุดที่11เองนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขยายบล็อกเพิ่มขึ้นมานะครับผมจากชุดที่11ถึงชุดที่17ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะจากชุดแรกถึงชุดที่11นะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำผู้เล่นนะครับผมนะว่าควรเปิดบล็อกไหนบ้างที่หาสามัญได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดกันนะครับบล็อกที่ผมจะแนะนำนะครับในชุด1ถึงชุด17นะอันนี้เอาแบบปัจจุบันล่าสุดนะครับเพราะอันเก่าเนี่ยมันแค่ถึงชุด11เองนะครับเรามาดูกันนะครับผมนะว่าเพชรครึ่งราคาเราจะเปิดสามัญใบไหนที่แล้วดูแล้วคุ้มดูแล้วดีนะครับบล็อกชุดแรกนะครับผมก็อันติเมทไรซิ่งเนี่ยก็ดูคุ้มสุดเนี่ยนะฮะก็จะมีลูกชิ้นซาเฟียคูริโบนะครับเป็นสามัญที่ใส่ได้แทบทุกเด็กเป็นแฮนด์แท็บที่กันตายได้ดีมากนะครับการ์ดอีกใบหนึ่งที่มองว่าสำหรับใครจัดเด็กไซเบอร์ดากอนฟิวชั่นเกตครับนะครับถ้าใครที่อยากจัดไซเบอร์ดากอนแต่แม่งไม่มีฟิวชั่นเกตอันนี้แหละครับบล็อกชุดนี้ควรเปิดรีบเปิดหาเลยนะครับผมนะโป
โอกาสทองมานะครับนะอันนี้บล็อกแรกนะครับผมนะที่แนะนำก็คือมีSophia Coolibo กับ Fusion Gate นะครับบล็อกที่2เนี่ย Neo Impact ก็จะมีแค่เต็มที่นะครับมีเต็มที่แค่ผมมองนะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่จริงๆบล็อกเนี้ยคือน่าจะกดผ่านไปได้เลยนะถ้าคนที่แบบไม่อยากเอาถ้าเอาหน้าเอาจริงคือมันแค่มิลเลอร์วอลแต่ว่ามิลเลอร์วอลสมัยเนี้ยคนใส่ไม่ค่อยเยอะกันนะครับเพราะว่ามันโดนเป่าง่ายโดนปิวง่ายนะครับมันแต่ว่าอาจจะมีเมตาไหนๆคุมคอนโทรลบอร์ดในอนาคตก็ถ้ามีเพชรเหลือๆก็เปิดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเปิดไว้ก็ได้ไม่เสียหายแต่ว่าก็ถ้าไม่มีจริงก็ข้ามไปก็ได้นะครับส่วนมินิบ็อกซ์นะครับผมอันนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่ามินิบ็อกซ์ชุดแรกมันไม่ค่อยโอเคอ่ะไม่ค่อยว้าวนะครับไม่มีถ้าไม่มีสามัญที่แบบขวาจะหาเปิดนะครับเอาละครับบ็อกซ์ที่3อ่ะเรามาพูดกันบ็อกซ์ที่3เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าเปิดนะครับส่วนใหญ่มันจะมีรีพรินต์มานะครับแล้วก็การ์ดที่เป็นพวกสามัญที่น่าเก็บมีไหมสำหรับผมมอนคอนมองว่าค่อนข้างที่จะแทบแย่เลยอ่ะคือมีดีสุดแค่ดีไวลาดนะครับใบเดียวนะครับแต่ว่าในความคุ้มค่าผมมองในการเปิดค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะส่วนชุดที่4นะครับผมชุดที่4ชาออคติกเนี่ยก็อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แทบจะใช้ยากอ่ะมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนะครับมันดูแล้วมันค่อนยากอย่างกับดัก Counter Magic Drain อย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าบนมือเขามีเวทมนต์อีกใบหนึ่งเขาสามารถทิ้งเพื่อเนเกตผลของMagic Drain ได้นะครับส่วนกับบักอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากต้องหมอบแล้วเนี่ยมันต้องมีไลฟ์พอยต์พอฉายด้วยนะครับมันเลยค่อนข้างใช้ยากนะนะครับส่วนการ์ดไปอื่นผมมองว่าที่ว้าวๆมีไหมแม่งแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะชุดนี้ก็ผ่านไปนะครับผมต่อไปชุดที่ชุดที่6นะครับชุดที่6นี่ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะไม่ว้าวเท่าไหร่อันนี้ชุดที่6นี้ก็ไม่ว้าวนะครับชุดที่6นี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านไปได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้สายใจแบบพิเศษนะครับส่วนอันนี้มินิบ็อกซ์ชุดที่6ก็มีกับดักลิมิตอินเวอร์สนะครับผมก็ที่น่าสนใจแต่ว่ามันไปเฉพาะทางพวกสายสตออะไรพวกนั้นซะมากกว่าผมก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือคาไนจ็อกเกอร์ชุด Generation Next นะครับผมนะ Generation Next เนี่ยมีกับดักสามัญที่ดีคือ Floodgate Tap Hole นะครับผมซึ่งเป็นกับดักสามัญในเมตายุคนี้ได้อย่างดีนะครับเป็นการจับความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าหาเปิดเอาไว้นะครับผมแล้วก็การ์ดใบอื่นที่ผมพอมองว่าระดับรองที่พอน่าเก็บได้ก็มี King of Swarm นะครับผมก็โอเคนะครับผม King of Swarm ก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็การ์ดอื่นในอื่นๆที่พอเก็บแล้วน่าเล่นไหมก็น่าจะมีตัวเบคอนเซเวอร์ครับเบคอนเซเวอร์อันนี้ก็มีไว้ก็ดีนะครับก็ถ้าเปิดระหว่างหาฟัดเกตแล้วได้เบคอนเซเวอร์ก็จะโอเคด้วยเพราะอันนี้มันสามารถกันตายได้โดยมูฟจากสสารนะครับส่วนใบอื่นผมก็มองประสิทธิภาพนี้ก็ค่อนข้างที่จะปานกลางก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบล็อกนี้โดยรวมถามว่าเปิดไหนก็โอเคฮะถ้าขาดฟลักเกตแล้วไม่มีสักใบเลยแล้วอยากหาใบอื่นพวกเบคอนเซเวอร์ก็แนะนำเปิดได้นะครับส่วนมินิบ็อกซ์ชุดนี้นะครับผม Seven of King เนี่ย Seven of King กับดักน่าสนใจอยู่2ใบนะครับผมคือ Wall of Disruption ตอนนี้เนี่ยเป็นกับดักสามัญ นะครับก็อันนี้ควรเปิดนะควรมีอย่างต่ำ2ใบกับ Draining ChillDraining Chill เนี่ยคือนอกเหนือจากเอาไว้ใช้ฟาร์มแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นแบบสายสตอร์นะครับสายเพิ่มไลฟ์พวกอโลเมทอะไรพวกนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับผมนะมันเนเกตการโจมตีได้ครั้งนึงแล้วก็เพิ่มไลฟ์พอยต์ตามทางโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีมาซึ่งถือว่าดีมากนะครับนะแล้วก็อีกใบนึงก็คือจอกนะครับผมจอกเนี่ยมันเนเกตเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้นะครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มอีก400นะครับผมในตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนใช้ค่อนข้างดีในสมัยฮีโร่ยุคแรกๆนะครับแต่ว่าต่อมาก็เสริมไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับก็ตอนนี้ก็
ทบจะไม่มีใครใช้แต่มีไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่ามันสามารถในเกณฑ์ในจังหวะดาเมจสเต็ปได้นะครับอันนี้จริงๆนะคือไปเนี้ยคือมันดีนะมันใช้ดาเมจสเต็ปได้ด้วยนะครับซึ่งการที่ใช้ดาเมจสเต็ปได้เนี่ยมีน้อยนะครับจอกนี้ก็ถือว่าของดีอยู่นะครับบล็อกชุดนี้แนะนำให้เปิดครับเพราะว่าสามัญเนี่ยกับดักจาก3มีใช้ได้จริงๆมันใช้ได้หมดแหละไบไลท์แต่ว่าไบไลท์เนี่ยมันมีในสตรัคเจอร์เด็กของ Red Eye กับสตรัคเจอร์เด็ก EX ของ Blue Eye อยู่แล้วนะครับมันเลยออกมาซ้ำกันนะฮะผมก็เลยไม่พูดถึงกันแต่ถือว่าดีแต่ถือว่าดีเหมือนกันดีอยู่แล้วกับดักเวทมนต์3มัญในชุดนี้แทบใช้ได้หมดครับนะแทบใช้ได้หมดนะครับบล็อกนี้ควรหาเปิดนะครับผมนะแล้วก็เผื่อได้มาแรงกินคนเอามาไว้ใช้แก้ขัดได้ในระดับหนึ่งนะครับบล็อกนี้ควรหาเปิดนะครับควรเปิดไว้ต่อไปชุด Galactic Origin นะครับผม Galactic Origin เนี่ยสามัญที่นิยมแน่นอนครับ Cosmic Cyclone ครับ Cosmic Cyclone ครับแน่นอนฮะดีแน่นอนนะครับแต่ว่าใบอื่นๆที่ดีๆก็จะมีกับดักใบนี้นะครับผม Impenetrable Attack นะครับผมอันนี้เนี่ยมันมี2เอฟเฟคที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตอน Battle Phase ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าสมัยนี้แพงดักมีสิทธิ์หลุดหายได้ง่ายเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับนะเป็นการ์ดกันตายได้ระดับดีในระดับหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะแต่ว่าใบอื่นๆที่อาจจะใช้กันได้นะครับดูก่อนนะก็มีตัวซาฟิล่าก็ได้นะครับแล้วก็ตัวซาฟิล่าก็โอเคนะแต่สมัยก่อนเขาใช้ไซเบอร์เอ็นจิ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะแข็งเท่าไหร่นะครับอันนี้ในเรื่องของความน่าเปิดก็ระดับกลางๆนะครับผมถ้ามีเพชรพอก็เปิดได้นะครับถ้าอยากหาคอสมิกไซโคนก็แนะนำหาได้นะครับอันนี้โอเคอยู่นะส่วน GB Gabriel Beat นี้ก็เอามาเป็นแบบว่าเป็นโครงได้ระดับหนึ่งแต่ว่า Gabriel Beat ที่เก่งจริงๆมันจะไปอยู่ในกล่องของEXDEX ของ Gabriel Beat ด้วยนะครับก็ควรจะซื้อเสริมมาด้วยนะครับต่อมาชุดที่9นะเอ้ยต่อมามินิก่อน Weight of Spiritเมทออฟสปิริตเนี่ยผมมองว่าสามัญที่ใช้ได้ดีมีกับดักอยู่2ใบ Powerful Rebirth นะครับกับ Tiki Curse นะฮะถ้าไม่มีออกซัชเชอร์ที่ออกมาซ้ำนะครับผมก็แนะนำให้เปิดอยู่แต่เนื่องจากว่า Powerful Rebirth เนี่ยมันมีออกซัชเชอร์ EX มาในภายหลังนะครับถ้าใครเปิดมาอยู่แล้วถ้าจะหาPowerful Rebirth เนี่ยก็ไม่ควรนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งในการหานะครับผมมองว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าการที่จริงๆก็มีแค่ Powerful Rebirth กับ Tiki Curse นะครับแต่ Tiki Curse เนี่ยมันต้องเล่นกับMonster Tap นะครับส่วนParallel Twister อันนี้มันมีอยู่ใน EX Deck ของ Dragonity นะครับเปิดมาก็ได้นะฮะส่วน Fire Formation เกียวคุก็ผมมองนะว่าค่อนข้างจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไงอ่ะมันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นการ์ดปิดผนึกแผงหลังที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเปิดลงมาฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเปิดการ์ดที่ถูกทาร์เก็ตเซตความใบนั้นได้แต่ถ้าว่ามันมีเชนเปิดสวนมาก็เปิดได้ยังเปิดได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็ผมมองในเรื่องระดับความคุ้มค่าของมินิบ็อกซ์ชุดนี้ผมมองว่าน่าจะปล่อยผ่านได้นะต่อไปนะครับผมนะชุดที่9 Primal Bus นะครับ Primal Bus เนี่ยการ์ดสามัญนะครับโอ้ชุดนี้นี่ผมบอกเลยว่าข้ามไปได้เลยนะฮะแทบจะไม่มีใบไหนเนี่ยได้ใช้นะครับในสามัญนะครับแทบจะไม่มีได้ใช้เลยนะสามัญเนี่ยผมบอกเลยว่าชุดนี้น่าจะข้ามผ่านไปได้เลยนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีชุด Forbidden Dress นะครับผมแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะก็ยังมองว่า
ไม่มีใบไหนน่าสนใจที่จะน่าเปิดเก็บเลยนะครับบล็อกนี้เนี่ยน่าจะผ่านนะครับผมนะต่อมาเป็นชุด Resonance นะครับ Resonance of Contrast นะครับผมอันเนี้ยการที่น่าสนใจจะมีกับดักอยู่3ใบนะครับผมคือ Defense Door นะครับผมอันนี้ก็เหมาะไว้ใช้กับการ Store Deck Store Deck หรือว่าการตายได้เพราะว่ามันป้องกันการถูกโจมไอ้ Battle Damage เป็นส่วนแล้วก็สามารถโจกการได้เพิ่มนะครับก็ถือว่าดีค่อนข้างดีมากนะครับใบนี้defense door นะครับถือว่าดีมากแล้วว่าใบนี้skill successor นี่ผมมองว่ามันใช้ยากนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดีตอนที่อยู่ในหลุมนะครับเพราะว่ามันบวกทำโจมตีถึง800แต่ว่าถ้าเซตเอาไว้เนี่ยมันบวกแค่400นะครับส่วนใบนี้ watch trap hole นะครับ watch trap hole นะครับสมัยถ้าใช้กับเมตาในสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าเมตาตอนนี้เนี่ยมนพลังใหญ่ๆสเปย์มาง่ายๆอยู่นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ดีเพราะว่าเนเกตเอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็ทำลายได้เลยนะครับซึ่งสามารถทำลายมอนที่อัญเชิญพิเศษโดยมีพลังโจมตี 2,000 ขึ้นไปอันนี้คือข้อเสียนะข้อเสียคือมอนที่จะการนี้จะทำงานก็คือต่อเมื่อฝันตรงข้ามอัญเชิญมอนเตอร์พิเศษโดยที่มอนพิเศษอันนั้นเนี่ยอัญเชิญพิเศษอันนั้นเนี่ยพลังโจมตีต้อง 2,000 ขึ้นไปนะครับอันนี้ข้อเสียนึงแต่ว่าสมัยเมตาสมัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะเอาไว้ดักทางเมตาได้หลายเด็กอยู่นะครับที่เวลาใช้เอฟเฟกต์นะก็ค่อนข้างที่จะดักทางอยู่เนเกตเอฟเฟกต์ของตัวมันเองแล้วก็ถูกทำลายแล้วก็ทำละแล้วก็สั่งทำลายนะถือว่าค่อนข้างดีอยู่ไว้แทร็ปโฮนะครับกับดีเฟนซ์ดอก็โอเคครับแล้วก็จะมีตัวดาวไนท์นะครับดาวไนท์เมื่อก่อนของบูไอเนี่ยก็มีคนเอามาจัดอยู่นะครับเอาไว้โม่ลงไข่ลงสุสานนั่นแหละนะครับแล้วก็ชาเปต่อแต่ตอนนี้คอสค่อนข้างเปลืองนะครับก็เลยอันนี้ก็เลยโดนตัดประเด็นออกไปนะครับความน่าเปิดในมุมมองผมก็ถ้าเพชรเหลือก็เปิดนะครับแต่ถ้าเพชรไม่เหลือก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นักเพราะว่าUR อย่าง Red Eye Slash Dragon กับSnipe Hunter เนี่ยคือ Red Eye Slash Dragon ถ้าเปิดStructure Deck Eye มันมีอยู่แล้วนะครับส่วน Snipe Hunter ผมมุมมองว่ามันคอสค่อนข้างเปลืองแล้วก็เป็นการยิงทำลายด้วยซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีมอนที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์แล้วมีเอฟเฟกต์ทำงานด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะตกอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะก็เลยข้ามบล็อกนี้เนี่ยก็น่าจะข้ามไปนะครับมีถ้ามีดีก็แค่กับดัก2ใบแค่นั้นเองนะครับต่อมาชุดที่10นะฮะชุดที่10เนี่ยBiz Encounter นะครับชุดที่10การ์ดที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีอยู่2ใบคือ Salvage นะครับผมนะ Salvage เนี่ยก็สามารถเลือกมอนสเตอร์ท่านนะที่มีกำลังโจมตี 1,500 หรือต่ำกว่านะครับจากสุสานเอากลับขึ้นมือนะครับผมเลือก2ใบได้นะครับผมนะก็เอาอาจจะไว้ใช้กับเด็กช้างในอนาคตนะซาเวดนะครับเพราะว่ากิจกรรมช้างนี่ก็บอทก็เอามาใช้อยู่นะครับส่วนต่อไปคือ Child of the Witchen นะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสเปย์ได้ไวนะฮะสเปย์มอนได้ไวคือลงมาทีละเต็มสนามเลยแต่ว่าเมื่อใช้การ์ดใบนี้แล้วเราไม่สามารถอัญเชิญพิเศษอื่นๆใดๆได้เลยนะครับและก็แล้วก็ end phase นะครับผมโดยที่ไม่สามารถเข้า battle phase ได้ต้องใช้การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ข้อเสียนะครับผมแต่ว่าก็จ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ก็ถือว่าเอามาเป็นใช้คอสได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับผมเผื่อในอนาคตได้นะครับการ์ดสามัญที่คนหาอีกอันนึงที่การ์ดที่ทดแทนได้ก็คือกิชิกิเชนนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยคือเอามาเล่นกับมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับก็ถือว่าเอามาทดแทนพวก Sonic Bird เซนโจอะไรพวกนี้อ้าวลืมตายแล้วผมลืมพูดถึงมอนพิธีกรรมนั้นเลยเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะก็อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเอามาเล่นกับมอนพิธีกรรมพวกแวนเดตหรือว่าเมกาลิทก็ได้นะครับอาสามัญที่คนส่วนใหญ่จะมาเปิดก็คือ CSSA นะครับผมนะซึ่งเป็นกับดักที่บกค่อนข้างได้ดีมากนะครับผมคืออันนี้เนี่ยเอามาจะมาเล่นกับคริสตอลนะครับหรือว่าเอามาเล่นกับเมอร์เมลก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเอาไว้แบบว่าเป็นการฆ่ามอนฝันตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็
ตัวการ์ดมันเองเนี่ยถูกทำลายได้ยากด้วยนะครับเพราะเราสามารถเอามอนสเตอร์ท่าน้ำ1ใบในสนามฝั่งเราออกจากเกมเนี่ยการ์ดเวทมนต์กับดักที่เราควบคุมอยู่จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะฮะ SNA คนบล็อกนี้คนที่เปิดมาก็น่าจะเป็นพวกเล่นเมอร์มิลไม่ก็เป็นชุดคริสตอนนะครับแต่ว่า2ใบข้างบนพี่เป็นเวทมนต์ไทเดอร์บิทเทนกับตัวซาเวจก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับถือว่าก็โอเคไหมผมมองว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีเด็กเล่นด้วยอีกหนึ่งเด็กคือเด็กเอเลียนนะครับต่อไปมินิบ็อกซ์นะครับผม Rampage of Forest นะฮะ Rampage of Forest เนี่ยการสามัญที่คนจะหากันคือเฮโทเนตครับใบนี้ใบเดียวเลยฮะที่เปิดหากันเฮโทเนตครับใครไม่มีก็เปิดหานะครับก็แล้วก็มีการ์ดใบอื่นที่แนะนำก็จะมีโล่มานะครับผมถึงแม้ว่าจะมีจากทัสตาเชอร์เดก็เอามาใช้ได้แล้วก็อีกใบหนึ่งคือ Gravity Lash นะครับผมนะการ์ดใบนี้ลดพลังได้ในดาเมจสเต็ปนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแรงนะฮะถือว่าโอเคนะครับผมในอันนี้ก็คนที่จะเปิดหาก็มีเฮทูเนตประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เวทมนต์อื่นก็มีได้เก็บได้ก็โอเคไปนะครับส่วน UR 2ใบนี้ก็ได้ก็เป็นกำไรไปนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรอยู่แล้วนะครับมินิบ็อกซ์นี้ก็แนะนำให้เปิดนะครับต่อมาชุดที่11อันนี้ผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะครับเป็นบล็อกที่ผมแนะนำตลอดเลยว่าแม่งยังไงก็ต้องเปิดเพราะว่าการ์ดได้ใช้ได้หลายใบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาเดียนหรือว่าดิเดนซีลิงมาร์คเชนนะครับผมมาร์คฮีโร่อังกฤษที่ยังไงเล่นสายฮีโร่แม่งก็ต้องเปิดนะครับฮะของดีๆทั้งนั้นนะครับฟิวชั่นรีเซิร์ฟก็มันโดนลิมิต3แล้วคนอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติรอบก่อนหน้านี้เล่นวอกเนออสก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งได้นะครับยังไงบล็อกนี้ก็ผมก็แนะนำให้แม่งเปิดนะครับให้เปิดจริงๆนะครับมีของที่มันเอามาเล่นได้ได้เยอะนะฮะนะอันนี้บล็อกนี้ไม่ต้องพูดสรรพคุณถึงยังไงเปิดแน่นอนครับเปิดไปไม่มีเจ๊งครับต่อไปมินิบล็อกชุดวิชานอฟไอซ์นะครับผมการ์ดที่ดีๆก็จะมีหลุม2แน่นอนฮะยอดนิยมแล้วก็ตัวสเปลบุ๊กนะครับถ้าใครอยากจะเล่นสเปลบุ๊กเก็บเอาไว้ก็ควรเก็บหมดทั้งเซตนะถ้าจะเล่นสเปลบุ๊กแนะนำนะเก็บให้หมดเลยนะครับผมพวก SR ไม่ว่าจะเป็น SR สเปลบุ๊กSecret กับตัวเด็กสเปลบุ๊ก Mansion of Prophecy นะครับผมอันเนี้ยต้อง3ทั้ง2ใบนี้ต้อง3เน้นต้อง3เลยนะครับถ้าจะเปิดเล่นสเปลบุ๊กต้องมาบล็อกนี้นะครับผมสเปลบุ๊กแล้วก็ไปหาของเสริมอื่นๆอย่างในพวกเมนบ็อกที่เป็น Spellbook of Prophecy กับการ์ดเวทมนต์ที่มีอันเอฟเฟกต์จากกับดักนะครับนะ Spellbook ก็แนะนำครับถ้าใครเล่น Spellbook อยากเล่นเป็น Spellbook ก็แนะนำครับกล่องนี้ได้หลุม2ด้วยอะไรด้วยคุ้มอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็แนะนำอยู่นะครับต่อมาชุดที่12ชุดที่12เนี้ยถ้าไม่มี Structure Noble Knightนะครับก็อาจจะพอแนะนำให้เปิดบ้างแต่การมาของ Structure EX Noble Knight Tail of Noble Knight มาทำให้กล่องบล็อกนี้แทบไม่มีประโยชน์ในการเปิดเลยแทบไม่มีประโยชน์ในการเปิดเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรเปิดครับไม่ควรเปิดครับเปลืองทรัพยากรอย่างแรงฮะแล้วการที่จะใช้แทบจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ข้ามครับอันนี้ให้ข้ามเลยฮะบล็อกนี้ข้ามไปได้เลยส่วนมินิบ็อกซ์วันนี้นะครับผมมินิบ็อกซ์อันนี้การ์ดที่ค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะครับสามารถน่าเก็บไม่มีนะฮะแต่ถ้าใครอยากเล่นเด็กเฟอร์ไฮฟูลเด็กนะครับผมเปิดบล็อกนี้3รอบไปนะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปลดล็อกเฟอร์ไฮก็รู้สึกว่าจะปลดล็อกไปยกเว้นตัวใดหน้าตัวเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ถ้าใครอยากคิดถึงเมตาเก่าๆอย่างเฟอร์ไฮก็มาเปิดได้แต่ถ้าไม่ได้คิดอยากจะเปิดหาของใหม่ก็อันนี้เลื่อนผ่านไปก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมชุดที่12ไปแล้วชุดที่13นะครับผม Burning Nova
Burning Nova เนี่ยก๊าซสามัญที่จะเปิดผมพูดตามตรงว่าถ้าใครไม่ได้อยากเล่นเด็กเฉพาะทางนะครับถ้าใครไม่ได้อยากเล่นเด็กเฉพาะทางเนี่ยนะครับก็ไม่แนะนำให้เปิดจริงๆนะแต่ถ้าใครเล่น BM แล้วอยากได้ใครคูลนะครับอันนี้ก็ต้องเปิดหาสักรอบหนึ่งนะครับหรือใครอยากเล่นเจมไนท์นะครับผมก็ต้องเปิดนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเด็กดังกล่าวมานะครับผมข้ามไปเถอะครับข้ามไปเถอะนะเพราะว่าอื่นๆกับดักไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นทีมเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครไม่ได้เล่นเจาะจงอยากเล่นพวกเจมไนท์นะครับผมเจมไนท์หรือแบ็กเมดที่จะต้องหาใครคูลนะครับก็ไม่แนะนำให้เปิดเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมชุดที่13มินิครับผม Empire of Scarlet นะฮะ Empire of Scarlet นี่ก็ถ้าใครอยากลองเล่นแวมไพร์ก็เปิดได้นะครับแต่ว่าสามัญนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเลยสามัญอะไรเลยนะครับนะก็อันนี้ผ่านได้ก็ผ่านนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นแวมไพร์ก็เปิดมาครบ3ให้ครบ3แล้วก็พอเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเมตาแบบเงียบๆไม่ใช่เมตาเงียบๆตอนนี้เงียบหายไปนะครับแทบไม่มีคนรู้จักกันนะฮะต่อมาชุดที่14นะครับผมนะไกอาเจเนซิสนะครับผมไกอาเจเนซิสนะครับผมการ์ดสามัญที่คนหาเปิดกันคือ Galaxy Cyclone ครับใบเคสแผงหนังที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ทั้งสองใช้งานได้2ครั้งนะครับผมนะก็คือถ้าลงมาใช้ปกติก็คือยิงการ์ดที่เซตคว่ำนะครับผมแล้วถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ออกจากในออกจากเกมในไอ้รีมูฟออกจากสุสานนะครับผมทำลายการ์ดเวมนกับดักที่หงายหน้า1ใบในสนามได้นะครับถือว่าใบนี้เป็นสามัญ นะต่อมาก็คืออีกใบหนึ่งคือ Downing Mirror Force ครับใบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้แก้นะครับโดนทีมีจุกครับฝันตรงข้ามโดนทีนี่กดยอมแพ้ได้นะครับเพราะว่าเอามอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดเนี่ยโจมตีเข้ามาเนี่ยส่งกลับกองทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครโดนทีมีจุกฮะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผม2ใบนี้เป็นสามัญที่เปิดอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีการ์ดอื่นที่มันจะมีทีมเด็กอยู่2ทีมคือ UA นะครับผมกับโคคิเมลนะครับตัวคอเมนหลักนะครับอยู่ในนี้นะครับจะได้เสริมตรงนี้มาก็ถ้าแล้วอีกใบหนึ่งที่แนะนำคือตัวคริตเตอร์นะครับผมนะฮะการ์ดใบนี้เนี่ยคือเมื่อถูกส่งลงสุสานจากในสนามนะครับผมนะสามารถเอามอนสเตอร์ที่มันพลังโจมตี 1,500 หรือต่ำกว่านะครับผมจากเด็กเอาขึ้นมือนะครับผมแต่เราใช้เอฟเฟกต์นี้เราจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์การ์ดที่เป็นชื่อใบนี้นะครับจนจบเทิร์นนะครับนะฮะอันนี้ข้อเสียคือนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดไบเซอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็มีหาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมมี3ใบนะที่น่าหาอยู่นะครับทีมนี้ก็โอเคครับผมนะก็แนะนำให้เปิดได้นะครับต่อมาชุดที่15นะครับผมนะเป็นชุด Stardust นะครับผมStardust Revolution Acceleration นะครับชุดนี้เป็นชุดยุคซิงโครลูกแรกนะครับแรกๆเลยนะครับการที่น่าสนใจในการเปิดก็จะมี Unexpected Die แต่ Unexpected Die เนี่ยมันสามารถหาได้จาก EX ของ Gladiator Beast นะครับผมนะถ้าใครซื้อ Gladiator Beast ก็จะได้ใบนี้ไปด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าการที่น่าสนใจก็คืออีกใบหนึ่งคือ Offering of the Doom นะครับผมอันนี้เป็นใบทำลายมอนนะครับผมนะเป็นทำลายที่ค่อนข้างที่จะนิยมใช้ในบางเด็กนะครับผมนะแต่ว่าข้อเสียคือเราจะไม่ได้จั่วในเข้าเทิร์นถัดไปของเรานะครับชุดนี้มีใบอื่นที่ดีกว่านี้ไหมน่าจะยังนะก็สรุปแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็อันนี้อาจจะปล่อยผ่านไปได้เลยก็ได้นะครับต่อไปมินิบ็อกซ์นะครับผม Power Tool of Beverly นะครับอันนี้ผมจะบอกว่าการ์ดถ้าใครไม่ได้เล่นบัสเตอร์เบดเดอร์นะครับผมก็ข้ามไปได้เลยนะแต่ถ้าใครอยาก
เล่น Buster Blader Fusion นะครับผมต้องหาใบนี้ครับต้องหาทั้ง Fusion นะครับผมนะและก็ตัวจูเนอร์สาอย่างละ3ใบนะครับผมก็คือต้องเปิดถึง3รอบนะฮะเพื่อที่จะเอา2ใบนี้นะครับผมอย่างละ3นะอันนี้ส่วนตัวความเห็นผมคือถ้าไม่ได้อยากเล่น Buster Blader ก็ข้ามไปแต่ถ้าอยากเล่น Buster Blader Fusion ต้องเปิดครับอันนี้ผมพูดได้แค่นี้ต้องเปิดนะครับเอาละครับผมก็จะเหลืออยู่อีก2ชุดสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลืมพูดไปในส่วนของชุดอื่นๆเดี๋ยวว่ากันไปต่อนะครับBlack Storm Rising นะครับ Black Storm Rising ความน่าหาเปิดนะครับผมพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีแนะนำอยู่ใบจั่วนะครับผมสำหรับเด็กแกนบูอายหรือเด็กดาคูนิตี้นะครับกับแบ็กเวอร์วินสำหรับที่ใครอยากจะทำเด็กแบ็กวิงแต่การมาของเด็กบูอายล่าสุดเลยนะครับซึ่งมันยัดใบนี้เข้าไปด้วยทำให้ผมมองว่าในการหน้าเปิดในชุดนี้แม่งแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยคือแทบไม่มีความหน้าเปิดเลยนะครับนะแล้วก็กับดักฟาคูเลสเซอร์อาร์เมอร์ก็ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะไม่ค่อยจะไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะครับส่วนการ์ดอื่นก็ที่มีนะที่มีอาจจะมีเก็บได้ก็มีโบล่าแต่โบล่าจริงๆใส่เต็มที่ก็ไม่เกิน2ใบนะครับเพราะว่าเด็กถ้าจะเล่นเด็กแบ็ควิงเลยเนี่ยเมนกล่องนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นอกจากจะหาแค่แบ็คเวอร์วินแต่เอาจริงๆแบ็คเวอร์วินน่ะผมมองว่าถ้ามีตั๋ว UR ดีมเก็บไว้ 2-3 ใบเอา URD มาไปแลกแบ็คเวอร์วินมาแล้วไปเปิดกล่องแบ็ควิงในอีกชุดหนึ่งจะดีที่สุดครับนะซึ่งถ้าคนอยากเล่นแบ็ควิงจริงคือต้องไปเปิดเมนบ็อกชุดนี้ครับผม Aerial Assault ซึ่งการ์ดเมนหลักๆทั้งสายซิงทั้งตัวซิงโครทั้งตัวที่ลงมาเมนเด็กหลักๆเลยนะของแบ็ควิงจะอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดครับนะที่ไปหาย้อนกันเนี่ยคือแบ็กเวอร์วินซึ่งมันอยู่ในกล่องเก่านะครับถ้าจะมาเปิดเพื่อหาแบ็กเวอร์วินเพื่อทำแบ็กวิงเนี่ยผมมองว่าไม่แนะนำนะให้ใช้เป็นตัว UR น่าจะดีกว่าแต่ถ้าอยากเล่นหลายๆเด็กมาอยากเล่นบูอาร์อะไรตรงนี้มาแล้วก็แบ็กวิงใดตรงนี้ด้วยก็เปิดครับนะแต่ส่วนตัวผมมองแล้วไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับไม่ค่อยคุ้มจริงๆนะฮะอ่ะต่อมาชุดที่16Secret of Ancient นะครับอันนี้จะมีซิงโครสามัญนะครับผมคืออาร์เมดิสนะครับผมนะซึ่งจะมีเอฟเฟกต์น้องๆของซามูไรเดสทอยเยอร์ตามมาเป็นรุ่นแรกที่ตีปิดเอฟเฟกต์นะครับแล้วเพิ่งมีซิงโครสามัญอีกตัวหนึ่งคือซามูไรเดสทอยเยอร์ตามมาทีหลังแต่ใบนี้เนี่ยมันสามารถปิดได้ในช่วงระหว่างแบทเทิลเฟสเหมือนกับซามูไรเทเยอร์แต่มันดีกว่าแมซามูไรเทเยอร์นิดนึงตรงที่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามถึงแม้ฝั่งตรงข้ามไม่มีมอนมันก็ยังสามารถตีปิดเอฟเฟคได้อยู่ต่างจากซามูไรเดทเทเยอร์ที่ต้องมีฝั่งตรงข้ามต้องมีมอนซามูไรเดทเทเยอร์ถึงจะตีแล้วปิดเอฟเฟคหมดอันนี้คือดีกันคนละแบบนะแต่ก็เป็นซิงโครสามัญในสมัยนั้นเนี่ยก็มีคนหากันได้ก็มีไว้ได้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับนะแล้วก็การนี้เนี่ยมันจะอยู่ทีมเด็กพวกแท็บทิกนะครับผมแท็บทิกนะฮะแต่แท็บทิกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยเก่งก็ไม่รู้อนาคตมีการเสริมอะไรดีมาหรือเปล่านะครับผมนะชุดนี้ที่มีแบบน่าสนใจก็คือ Power Insectonic ใบหนึ่งนะครับเป็นซิงโคร6ดาวสามัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้การถูกทำลายไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีเมื่อซิงโครมานะครับกับอเมริสนะครับผมนะแล้วก็มีจังซิงคอนนะครับผม3ใบนะถ้าใครอยากเล่นสายซิงโครอะไรพวกนี้ก็เปิดได้นะครับถ้ามีเพชรเหลือก็เปิดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมนะต่อมาชุดที่17ครับผมแล้วครับผมอันนี้คือในช่วงของชุดบ็อกซ์สุดท้ายนะครับผมสำหรับเพชรครึ่งราคานะฮะอันนี้นะครับความน่าเปิดนะฮะความน่าเปิดผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นก่อนคาราคุริโดนแบนก็จะแนะนำคาราคุริแต่เนื่องจากว่าโดนลิมิต
ั้ง2ใบตัว SR เลยคือตัวนินิชิกับตัวอินาซิชินะครับผมนะพ่อค้านะโดนลิมิตทั้ง2ใบเลยมันทำให้คาราคุริเล่นโคตรยากนะครับเล่นโคตรยากนะครับถ้าไม่ได้อยากลองเด็กคาราคุริใหม่ๆอันนี้ไม่น่าเปิดเลยนะฮะนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นคาราคุริก็เปิดมาครับเราเปิดมาแต่ว่ามันต้องไปหาของเสริมหาอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้คาราคุริหลุดเมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะข้อหลักๆแล้วก็มีไกด์ใบหนึ่งที่คนจะหาเปิดในสมัยนั้นคือไดมอนด์คอครับไดมอนด์คอโคคิเมลนะครับผมนะซึ่งมันจะอยู่ในอีกชุดหนึ่งก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมนี้เป็นการ์ดเสริมนะซึ่งทำให้เด็กโคคิเมลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโคตรโหดมากจนต้องมานั่งลิมิตกันกระจุยกระจายนะครับแต่ตอนนี้ก็ปลดลิมิตมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็อันนี้ใบนี้เนี่ยเคยโดนลิมิตอยู่นะเคยโดนลิมิต2ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็โดนปลดออกมาแต่ว่าก็แทบจะไม่มีใครใช้นะฮะก็อ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้บล็อกนี้ความน่าเปิดนี่ผมมองว่าถ้าไม่ได้อยากเล่นคาราคุริอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนำให้เปิดแต่ถึงอยากเล่นคาราคุริก็เล่นยากอยู่ดีจริงครับก็ยังไม่อยากแนะนำเลยนะครับอ่ะต่อมาชุดมินิบ็อกซ์สุดท้ายนะครับผมTornado of Phantom นะครับผมชุดนี้เนี่ยการ์ดที่น่าเปิดก็จะน่าหาก็คือมีแท็บสตันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดในระหว่างเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้หรือว่าเปิดในช่วงเมนเฟสของเราเนี่ยและเราค่อยตีกันในแบทเทิลเฟสนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นกับดักถาวรนะเป็นกับดักเปิดใช้เล็กครั้งเดียวทิ้งนะครับผมนะซึ่งในเกตออเทอร์กับดักใบอื่นในสนามในเทิร์นที่เราเปิดมานะครับเปิดดักไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตีในแบทเทิลเฟสมามีเคยเจออยู่เขาบอกนี้ไว้แล้วก็พอเขาจะบุกมาตอนปิดเกมก็คือเปิดแท็บสตันรอไว้นะครับแล้วก็แบทเทิลเฟสมาฝั่งตรงข้ามเปิดแท็บมาแม่งใช้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่ายังโดนอะไรนะครับที่แต่มาหาดูอ้าวโดนแท็บสตันตั้งแต่ตอนเปิดนั้นมาแล้วนะครับนะการ์ดที่น่าสนใจก็จะมีเอเมนทอนฮีโร่เกททอร์นาโดก็อันนี้ถือว่าเก่งนะครับผมแต่ว่าในยุคนี้ที่เอ็กซ่าเด็กยังใส่ได้น้อยอยู่ก็ฮีโร่ค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่นะครับแต่ว่าก็มีไว้ใบหนึ่งก็ไม่เสียหายเก็บไว้ใบหนึ่งก็มีถ้าเก็บมาแล้วได้มาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะส่วนการ์ดใบอื่นก็จะมี Stardust Assault Warrior นะครับผม Mistworm นี่ก็น่าเก็บอยู่นะครับผมสำหรับสายซิงโคร9ดาวนะครับ333นะแต่อันนี้คือมันค่อนยากข้างยากนิดนึงคือมันต้องใช้มอนเตอร์3ตัวในการซิงโครคือ1มอนเตอร์ทูเนอร์กับอีก2ตัวที่ไม่ใช่ทูเนอร์นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นกับคริสตอนนะครับอาจจะเล่นกับคริสตอนได้นะครับเป็นมอนซิงโคร9ดาวที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับซิงได้นี่ยกฝั่งตรงข้ามไป3ใบนะฮะนะครับยกการ์ดฝั่งตรงข้ามได้3ใบนะครับก็แทบจะจบเลยทีเดียวนะครับส่วนการ์ดไปอื่นๆที่มองแล้วความน่าเปิดมีอีกไหมนะครับผมก็มองแล้วไม่ค่อยมีนะครับสำหรับมินิบ็อกซ์นี้นะครับก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าเพชรเหลืออยากหาของมาช่วยกันอย่างพวกมิสเวิร์มกับแทสตันก็เปิดหาได้นะครับอันนี้ก็คือที่อธิบายมานะครับผมสำหรับ17บ็อกซ์ในช่วงเพชรลดราคานะครับถ้าใครไปเปิดนะครับผมอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมในการ อธิบายมานะครับแต่ถ้าในใจตัวเองเนี่ยมีเด็กที่อยากเล่นอยู่แล้วก็ลุยไปได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปกลัวว่าผมคำพูดของผมว่าจะอันนั้นหรือเปล่าแต่นี่ที่ผมพูดในหน้าที่นี้คือในเรื่องของสามัญประจำเด็กที่จะคนส่วนใหญ่เข้าหากันนะครับและนิยมเปิดหากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนมานิดนึงในชุดแรกนอกจากลูกชิ้นกับฟิวชั่นเกตที่ผมบอกไปคือมันจะมีใบหนึ่งคือการ์ดพิธีกรรมอย่าง Sonic Burst นะครับนะ Sonic Burst นี่ก็ใช้ได้นะครับผมนะอันนี้เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยที่ตกหล่นไปนะครับส่วนNeo Impact เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีตัวสวดพิธีกรรมที่เป็นมอนคือเซนจูนะครับผมนะอันนี้ตัวเซนจูก็เปิดหาได้เหมือนกันนะครับถ้าใครหามิลเลอร์วอลอะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมก็
เซนจูด้วยก็ดีนะครับนะอันนี้ก็นี่โอเคนิดนึงนะครับส่วนการ์ดใบอื่นเดี๋ยวนะเพิ่มเติมอีกทีนึงก็อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นพวกฟางหรือพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีชุดที่ผมข้ามไปคือชุดคริมสันคิงด้อมคริมสันคิงด้อมเนี่ยการ์ดถ้าคนจะเปิดหาคือมันจะมีน่าสนใจคืออยู่โกซุกินะครับผมโกซุกิเนี่ยเอาไว้เล่นเด็กกับซอมบี้ได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเด็กแกนนำเมนหลักของเด็กชิรานุยนะครับก่อนที่จะโดนแบนลิสต์ล่าสุดเล่นงานไปนะครับแต่ว่าก็เป็นการ์ดสามัญสำหรับเด็กซอมบี้ที่ต้องหาครบ3นะครับอันนี้ก็แนะนำถ้าใครเล่นซอมบี้ก็เปิดครับต้องเปิด3ครับส่วนอีกใบนึงเนี่ยที่คนเล่นกันคือเด็กมัสเตอร์เบดเดอร์ฟิวชั่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มี EX เด็กของ Blue Eye ออกมาหลายคนก็เลยเอามาปัดฝุ่นเล่นกันนะครับก็ถึงเวลานักล่ามังกรมาล่ากันแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าจะล่าได้มากน้อยแค่ไหนหรือโดนมังกรกัดเอาเองได้นะครับก็อันนี้ถ้าใครเล่น Buster Bader ก็ต้องมาหานะครับแต่ว่าเป็นฟิวชั่นใบเดียวเนี่ยเป็นตัวฟิวชั่นใบเดียวถ้ามีตัว UR ก็เอาตัว UR แรกก็ได้แต่ถ้าจะหาใบอื่นเพิ่มเติมด้วยอย่างพวกโกซุกินะครับผมหรือว่าดาร์คพาราดินหรืออื่นๆอะไรพวกนี้ก็เปิดในบล็อกหาได้นะครับความคุ้มในการเปิดก็โอเคระดับกลางๆนะครับผมแล้วก็มีกับจากเคาน์เตอร์ที่ดีๆอย่าง Ultimate Providence นะครับอันนี้ก็เป็นสามัญนะครับผมเป็นกับดักสามัญที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ส่วนใบอื่นๆที่มองก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ความน่าเปิดก็ปานกลางนะครับความน่าเปิดนางกลางก็มีเหลือก็เปิดได้นะครับไม่เสียหายอะไรอันนี้ได้ก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็มินิบ็อกซ์อีกอันหนึ่งคือ Dawn of Destiny นะครับผม Dawn of Destiny เนี่ยมันจะเป็นที่พูดถึงกันคือเด็กไฟคิงนะครับเด็กไฟคิงในเริ่มต้นนะครับซึ่งตอนหลังออกสตรัคเจอร์เด็กไฟคิงมาแล้วนะครับผมทำให้มินิบ็อกซ์นี้แทบจะไม่ควรเปิดเลยนะครับเพราะว่ามีการ์ดที่รีพรินท์ซ้ำกันนะครับอย่างเนปติสนะครับแล้วก็มีไฟคิงอวตารยักษ์ฉะนะครับแล้วก็มีไฟคิงไอแลนด์นะครับส่วนการ์ดที่แบบจะเปิดจริงคือซูเปอร์รัตนะครับแต่ซูเปอร์รัตเนี่ยคนแทบจะไม่ได้ใช้กันแล้วแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าเมตาตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ว่าเมตาจริงๆตอนนี้มันไม่ได้ธาตุเยอะผมมองว่าก็อาจจะมีโอกาสกลับมาใส่ได้แต่ว่าถ้ามาเพื่อลงทุนหาใบเดียวผมว่ามันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วกันแต่ผมมองส่วนตัวมองแล้วว่าไม่คุ้มเพราะว่าการในบล็อกนี้เนี่ยโดนรีพรินท์ออกไปเยอะอยู่พอสมควรรวมทั้งตัวหินมืดด้วยฟิวชั่นนะครับผมซึ่งมาอยู่ในสตาร์เชอร์เลดไอนะครับผมแล้วก็อยู่ใน EX เด็กของคาออสเมเชียนออฟคาออสด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าไม่อยู่ก็ขอไปด้วยนะครับนะเขารู้สึกว่าผมแทบไม่ได้กดในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเด็กฟาร์มยูเบลตอนนั้นเปิดอยู่แต่ว่าถ้าจะใช้เด็กยูเบลไฟคิงผมว่าแนะนำให้ไปเปิดสตาร์เชอร์เด็กของ EX เด็กไฟคิงใหม่ได้เลยนะครับบล็อกนี้ก็ผ่านครับบล็อกนี้ก็ผ่านไปนะฮะก็ไม่แทบจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับสรุปนะครับผมนะการ์ดที่ควรจะเปิดในบล็อกนะครับผมนะการที่สามัญที่น่าหาก็คือจะมีชุดแรกนะครับผมนะชุดแรกแล้วก็จะมีชุดที่7นะครับชุดที่7นี่ทั้งเมนบล็อกมินิบล็อกเลยนะครับผมนะแล้วก็ชุดที่8โอเคนะครับแล้วก็มีชุดที่10นะครับผมชุดที่10ที่เป็นมินิบล็อกนะครับแล้วก็11นะฮะ11นะครับผมแล้วก็ชุด น่าจะประมาณนี้แล้วก็14นะครับที่น่าเปิดอยู่นะครับนอกนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ทุนทรัพย์เพชรของแต่ละคนนะครับทรัพยากรแต่ละคนอันนี้ก็บอกไว้เลยแล้วแต่ครับความสะดวกอันนี้คือผมแนะนำไว้เท่านี้นะครับก็ส่วนเพชรครึ่งราคานะครับผมก็จะหมดสิ้นเดือนนี้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดนะครับผมนะก็รีบโกยเพชรให้เยอะนะครับผมแล้วไปหารีบหาสามัญมานะครับผมเพราะว่าอันนี้มันมีเวลาจำกัด นะครับผมนะถึงวันที่15เดือนหน้านะครับนะครับมีระยะเวลา1เดือนถึงวันที่15เดือนหน้านะครับนะ
ถึงมีเวลาถึง15เดือนหน้านะครับผมนะระยะเวลาค่อนข้างอาจจะไม่ยาวมากนะครับผมนะก็แนะนำนะครับไปเปิดนะครับดีเปิดไปนะฮะก็สำหรับวิดีโอแนะนำมือใหม่นะอันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็อันนี้เนี่ยก็คงไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมนะในส่วนของวิดีโอนะครับผมนะแนะนำมือใหม่นะครับผมนะก็ผมไว้แนะนำประมาณนี้เป็นแค่แนวทางหนึ่งนะครับผมนะแต่สุดท้ายยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เล่นนะครับว่าตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมนะถ้ามีอะไรไม่ถูกใจแล้วก็ขอมาอภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวสำหรับวิดีโอแนะนำมือใหม่ถ้ามีอะไรดีๆนะครับผมก็จะแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ